ที่นี่ที่รักเตรียมเล่นมาจากบ้านหรือเปล่าเตรียมมานานมากมุกนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2นะฮะเรามาแกรนด์โอเพนนิ่งร้านเซมาอุชิกังนะฮะร้านนี้เป็นร้านอาหารเกาหลีปิ้งย่างที่อร่อยมากๆสาขาที่8แล้วเราไปดูดีกว่าไปดูความแซ่บความเผ็ดข้างในกันไปครับมาเริ่มที่ออเดอร์กันก่อนนะคะไอ้เขาเรียกแอปเปอร์ไทเซอร์เนาะซึ่งทั้งหมดนี้ที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือเติมได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนี่เลยสลัดสลัดต้นหอมเจ้าดองถั่วงอกกิมจิผัดเผ็ดแล้วก็อันเนี้ยมันหมดอ่ะอยากกินอ่ะโอ้ยสักกันเลยแล้วกันเนียนเลยเนียนเลยเอาไปแล้วครึ่งลูกนี่ครับตามด้วยพริกอร่อยแบบนี้ไม่กลัวหรอกงับได้เลยโถไปเล่นไปไม่แพงอืมกินจืดดีกว่าลองก็กินแบบใบอร่อยใช่แล้วเธอก็เหลือแต่ก้านในฐานะเนี่ยกินจืดดื้อทั้งขอเติมอร่อยมากดีดีก็เปรี้ยวชอบมากเด็ดเดี๋ยวเราหันมานะลุยต่อให้ยับเลยมันเรียกน้ำย่อยดีนะจริงอันนี้เราสั่งข้าวมาชิมแบบทุกอย่างเลยนะเริ่มที่อันแรกก็เป็นข้าวหน้าบัวกินเนื้อถูกแล้วนี้ก็คือหมูผัดซอสเผ็ดหมูเกาหลีหมูผัดซอสเผ็ดแล้วก็อันนี้อะไรฝากกันบ้างดิจะพูดไปก่อนแล้วสามชั้นซีอิ๊วเกาหลีค่ะถูกต้องครับจำได้หมดแหละแล้วจะคนรู้แฟนคลับรู้แล้วคนดูฉันเป็นคนที่จำได้ทุกอย่างฉันเริ่มกินเลยแล้วกันเนาะที่รักเนาะเริ่มเลยเออโอ้สั่งมาได้คำขนาดนี้เลยมาก็จัดเลยครับมาลุยครับซอสบูเกียมันจะมีความหวานๆนิดนึงไหมหวานๆนี่เค็มๆนุ่นแบบแบบขั้นต้นหน่อยแล้วเนี่ยตับด้วยตัวนี้เลยตัวทอดดองแล้วคำรู้สึกว่าแบบสุขภาพด้วยอ่ะผักจุกๆผักจุกๆมีผักอยู่ด้วยฮะโอ้โหคำใหญ่เลยครับคำใหญ่คำโตนะคะงานเนื้อนุ่มไหมนุ่มอร่อยส่วนอันนี้เป็นหมูเลยนะซอสเผ็ดอ่ะซอสเผ็ดของเขาจะเผ็ดสำหรับเธอไหมอ่ะชอบความที่ทุกเมนูอ่ะก็มีเชอร์เทาดองมาด้วยมันทำให้แบบตัดเลี่ยนหรออืออย่างดีเลยน่าเป็นหมูหมักเนาะก่อนผัดเพราะว่าหมูมันมีความเด้งๆนิดนึงอ่ะอร่อยพอมันเป็นคอหมูอ่ะมันมีเส้นใหญ่อยู่แล้วมันเด้งมันกรุบอร่อยมากอันนี้ข้าวเหนียวดีหมูซีอิ๊วค่ะอืมหมูซีอิ๊วครับจับกันค่ะให้คีให้มันดีดูไงว่าจะมากินนี้ต่อนะคะที่รักคะได้ค่ะฉันจะกินนี้ไม่เสร็จได้เลยแต่มาเรียกว่าดอกรอบนะคะต้องกินถึงนี้ไม่เสร็จลุยครับอันนี้ดีมากยังไงดียังไงหมูมันนุ่มแล้วมันหวานแบบที่เคยชอบเลยว่าดีจริงเหรออืมอร่อยมากน้ำข้าวข้นเหนียวหนึบมากนะทุกคนใช่พอเวลาข้ากินข้าวเกาหลีแล้วเป็นแบบผัดซอสแบบนี้โคตรได้เลยดูครับอุ้ยคำนี้คำใหญ่อร่อยอร่อยมากอืมเออดีอืมแต่นี้เผ็ดเลยนะจริงเหรออืมหมูมาสติ๊กไส้อ่ะวันนี้คุณกินเผ็ดมากทุกคนโลเดี๋ยวไปปิ้งย่างอ่ะปิ้งย่างกำลังมาที่นี่เขาพนักงานปิ้งให้นั่งทำเองนั่งเฉยกินอย่างเดียวก็เพียวได้เดี๋ยวไอชื่ออะไรเอ่ยไข่ตุ๋นชีสนะไข่ตุ๋นชีสนะฮะดูความยืดใกล้ๆโอ้โหยืดอย่างนี้ทุกจานเนาะใช่ครับแต่ถ้ากินตอนนี้แหกครับกินเข้าไปเลยไม่ไปโดพอก่อนพอก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ป่ะโอเคเพราะมันร้อนมากขอบนี่ห้ามโดนนี่แล้วอันนี้เนื้อสดอะไรครับเป็นบิสกิตสดยอดอกบิสกิตสดยอดอกนะฮะยอดอกเพิ่งเคยได้ยินคำนี้ครั้งแรกในภาษาไทยเราจะเป็นส่วนหนึ่งของเสือร้องไห้เสือร้องไห้โอเคบิสกิตเวลาเนื้อเข้ามามาเป็นแท่งยาวๆครับแล้วเวลาสไลด์ก็สไลด์บางๆเลยแต่เดี๋ยวอันนี้เขาจะย่างให้เราดังนั้นเรามากินอันนี้รอใช่มาอันนี้คือหมูเกาหลีผัดซอสแพ็กใช่ไหมฮะอันนี้แต่เขามีแบบพริกขี้หนูให้ด้วยนะอันนี้แหละทานผมเลยนี่ดูแล้วดูความร้อนนะคะความร้อนไม่ใช่ปัญหาถ้าเราเป่าจริงเหรอดูดีครับไม่ซอสมันก็เผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีพริกด้วยเข้ากันไหมความเกาหลีกับความพริกขี้หนูเนี่ยเข้มข้นมากแล้วก็พริกกูเข้ากันเลยอร่อยจริงเดี๋ยวพอลองฉันจะกินพริกเป็นเพื่อนเธอนี่เขาอยากอวดโอ้โหเมียผมฝึกมาดีดูครับเขาทำข้าวเนื้อนะอืมอันนี้จะเป็นซอสรามยอนนะคะโอเคครับซอสรามยอนให้น้องกินได้อ๋อโอเคน้องกินร้อนรามยอนแบบนี้แล้วก็ไข่ตุ๋นชีสแบบนี้
กินพร้อมกันเลยเหรอยืดในยืดยืดในยืดก่อนลำยอนนะฮะมาขอไข่ตุ๋นก่อนแล้วกันแม่เมื่อกี้พนักงานเขาบอกว่ากินนี่ก่อนนะคะลองมันอืดได้แล้วก็บอกแล้วก็กินไข่ตุ๋นก่อนไม่ผมกลัวเดี๋ยวมันจะตัดที่ไหนน้องขอบคุณมากครับกลัวเดี๋ยวมันจะไม่ยอมอันนี้ออกมาพีชลุยครับอร่อยมากเลยขนมชีสไม่เคยกินก็อร่อยเลยเด็กๆชอบนะส่วนผู้ใหญ่ยังไม่ดีต้องกินนี่แหละซอสเผ็ดผู้ใหญ่ยังไม่ดีอ่ะลุยเลยพร้อมกันลุยครับนี่อร่อยมากคิดว่าคังลำยอนน้ำยอนจะตักฉันด้วยเด็กโอเคครับมาตักใส่จานฉันไม่มีถ้วยอันนี้ไงมาแล้วถ้วยมาแล้วนอกจากพนักงานเขาจะย่างให้เราแล้วนะคะเขาจะอำนวยความสะดวกให้เราทุกอย่างอยากได้ถ้วยก็มาถูกต้องเหมือนเสกได้แล้วนะคะเป็นซุปกิมจิ7นาทีนะคะโอเคครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเปิดเลยครับมาอนุญาตนะคะโอ้โหนี่เข้มข้นหนึบหนับลำกินลำยอนหน่อยลำยอนนี้นะฮะใส่ชีสด้วยผสมไปเลยลุยครับดีมากจำเป็นเขาดีเลยกิมจิตับเพื่อกินง่ายขึ้นใช่ไหมฮะใช่นี่เดือดเก่าแล้วอันนี้ก็มีความเผ็ดอยู่นะเหรออืจะพยายามแยกความเผ็ดให้ได้จะอร่อยมากการกินซุปกิมจินะคะเขาอธิบายให้บนนี้แต่เดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังค่ะดับแรกนะคะจะต้องตัดให้มันเป็นเล็กๆเล็กก่อนเพื่อความกินง่ายการกินคือจะเอาข้าวใส่ไปนี้ก็ได้หรือจะตักอันนี้ขึ้นมาราดข้าวก็ได้แต่ต้องสุดท้ายก็คือต้องท็อปปิ้งด้วยสาหร่ายถูกต้องครับตามสไตล์เราก็กินในหม้อข้าวลงไปเลยกินในหม้อคนจริงคนจริงแล้วคลุกเลยแล้วคลุกนี่โอเคมาแล้วก็สาหร่ายนะเขาบอกว่าไม่อั้นนะฮะโรยก็คือขอเติมได้โอ้โหโอ้โหคือควันมันใช่ไหมฮะใช่เนาะดูครับอร่อยเป็นไงคะอร่อยเลยชอบความสาหร่ายมากเลยอ่ะเปรี้ยวไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดมันเปรี้ยวมันนัวแล้วหอมมากไม่เคยแบบนี้ดูครับแต่ไม่เคยกินเมนูนี้ที่อื่นกันเปรี้ยวนำอย่างดีเลยชอบโอป้ากินไปครึ่งชามแล้วพอดีเพิ่งได้เริ่มกินนะคะอร่อยลุยครับอร่อยมากแต่เป็นย่างดีกว่าเขาจะย่างเนื้อให้เราอันนี้เป็นส่วนอกบนที่บอกหรือว่าส่วนเสือร้องไห้นั่นเองวันนี้เสือจะร้องไห้ไหมคะไม่มีเสือหรอผมใส่เสื้อเป็นเสือมานะฮะแต่ใจนี่เป็นแมวไปลงแล้วลงแล้วอ๋อเราลงทีเดียวหมดเลยเหรอว้าวมันก็จะละลายเหรอสามารถสั่งให้ได้ด้วยน้องว่าเอาสุกขนาดไหนนะน้องเขาก็จะทำให้ข้าวนี่นะกินทีเดียวเลยนะกินกับพริกโคตรอร่อยเลยบอกเลยอร่อยพริกน้ำเผ็ดฉันอยากลองละจะโกหกก็เอาจริงหวานหอมแบบอร่อยมากโหกัดแมวเนี่ยรอกับเพื่อนฟันหน้าให้รักเพื่อนฟันตามเอาเหรอว่ามันยากจะมีกระต่ายมีกระต่ายปีนี้มีกระต่ายมันไม่เผ็ดจริงเนื้อน่ารักเนี่ยตัดเลี่ยงดีกรอบมากโอ้ผู้ฟ้านะคะคนเข้าร้านตลอดเวลาใช่เวลาเข้าร้านเขาก็จะพูดเวลคัมเป็นภาษาเกาหลีโคเรียนนี่เนาะพอเรากินแบบนี้กับพริกเกลือนะฮะลองก่อนเลยจิ้มเบาๆนิดเดียว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 ดูความมันของเนื้อเลยครับเนื้อดีมากยืดนุ่มมากสบายดีนะไปตัวนี้กินเสริมรสบ้างยังไปเลยนะชุดตกนี่หมูจิ้มวางแล้วก็ห่อเธอชอบทำเหมือนแบบมีความรู้อะทำให้ฉันดูแบบไม่มีความรู้อะเราบอกให้พูดปิดก็ได้อร่อยน้องเนื้อนุ่มมากเลยอย่างดี
ันนี้จะเป็นเนื้ออีกแบบนึงเป็นเนื้อที่หมักซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะเออเป็นสูตรเสือร้องไห้กับสูตรบิสกิตผสมกัน2อย่างเนาะนี่กำลังพลิกแล้วนะฮะอันนี้กินกับซอสตัวไหนจ๊ะตัวที่สามารถทำเปล่าได้เลยโอเคเปล่าได้เลยเพราะเขาหมักมาแล้วไงถ้าเปล่าก็ลุยเลยพร้อมลุยเวลากินเนื้อกับผักหนึ่งใบมองกินอาหารเกาหลีต้องกินผักไปด้วยต้องครับแต่ต้องกินใบใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะก็เขามีมาให้หนึ่งใบพอดีท้วนมาเนื้อผักหนึ่งใบท้วนครับเขาแบ่งครึ่งไหมล่ะฉันได้อยู่มาจริงเหรอโหนี่การกินนี่ถูกต้องขอให้มันเล็กลงที่สุดลุยครับเรากินแล้วมันดูเล็กอ่ะแต่จริงมันใหญ่มากนะทุกคนได้ไหมหวานอร่อยกลมกล่อมมีความหวานหวานนิดนึงไหมเวลาเรากินเนื้อแฮมเบิร์กเบอร์เกอร์นั่นเลยคล้ายๆเลยอร่อยวันนี้เราจะใช้ไฟหรอได้เลยอ๋อนี่เล็กไฟเนาะเขาต้องมีคนย่างให้เพราะว่าแต่ละอย่างมันใช้ไฟไม่เหมือนกันใช่ครับหมูยอนทันใช่ไหมฮะใช่ค่ะยอนทันนี่มันก็คือซอสตัวนี้เองซอสยอนทันสไปซี่ตัวนี้เหรออืมใช่ไหมคะน้องแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ก็เอาไปจิ้มดูมีความรู้เยอะแล้วโอเคโบกันได้อันนี้ไอที่เห็นนี่คือไอเย็นนะคะทุกคนอ้าวนี่ว่าไอเลิฟยูได้เนี่ยทุกคนเขางงหมดแล้วนะนึกว่าเธอทำอะไรผิดมาหรือเปล่าช่วงนี้สวีทกับฉันมากไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะแค่ซื้อของเล่นเยอะมาก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 ตั้งมากหลายตัวเลยเมื่อเช้าการจะลงลิฟต์เอ๊ะมีใครขึ้นลิฟต์ที่บ้านมาเวลาเนี้ยไม่น่าจะมีใครขึ้นลงในบ้านเปิดลิฟต์มาเป็นพี่เลี้ยงเอาไอ้โมเดลของเธอขึ้นมาแล้วเขาก็พูดอุ๊ยคุณวินบอกว่าให้แอบไม่ให้คุณวดีเห็นไม่ทันแล้วบอลลี่สเปซแซมตัวใหม่ 100% และ 100% มาถึงเมืองไทยแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านกระผมครับพี่เลี้ยงตกใจหนักมากอ่ะเนี่ยเธอให้พี่เลี้ยงก็สมรู้ร่วมคิดกับเธอด้วยไม่เขาไม่มีทางเลือกเอาว่าจำยอมเขาไม่กินหรอกเห็นแบบนึกว่าแบบบางๆเล็กๆเยอะเลยเนี่ย300กรัมค่ะ300กรัมอ๋อ2ที่รวมกันอันนี้ก็เป็น2ที่รวมกันมาแล้วซอสยอนทันมันหายร้อนหรือยังก่อนหายแล้วดูดิครับอร่อยมากก็ดีอาคีไว้ฉันด้วยลบคำคอรหาคนเขาบอกเธอไม่คีไว้ฉันซึ่งก็จริงซึ่งอร่อยดุดังเนื้อตัวเมื่อกี้เลยซอสคือดีมากๆแต่มาเป็นหมูแล้วทุกคนไม่ต้องจิ้มเลยอร่อยอ่ะน้องไม่ต้องจิ้มเหมือนจิ้มแน่นแล้วต้องจิ้มเปล่าลงขึ้นมาหอมมากนุ่มมากดีสลัดหน่อยคืออะคือสลัดหน่อยนี่ฮะพริกนะครับที่แปลว่าหมูพริกเลยนะพริกก็หมู3ชั้นเลยนะฮะเห็นไหมได้แหละไม่ได้ระหว่างเขาทำนะฮะเราก็นั่งกดดันเขานะฮะด้วยการจ้องหนูแบบนี้ถูกต้องแล้วแอบฟาดใส่น้องมาพี่ช่วยมาผู้ช่วยอ่ะผู้ช่วยหนึ่งผู้ช่วยหนึ่งสงสารน้องเขาบอกเมียสั่งลุยเอามาเร็วนี่นะฮะห่อเข้าไปโศกไปชิโศกลุยครับร้อนใช่ไหมร้อนจังแบบมากจังดีอ่ะฉันหนูเลยเฮ้ยถูกไหมล่ะต้องดูเลยดิแล้วก็ห่อนะห่ออย่างนี้ไข่เค็มหน่อยเธอร้อนมากทำทุกอย่างเพื่อจะคลายร้อนตัวนี้ดีไม่ได้ดีภาษาไม่โกงเลยอร่อยมากจริงกินห่อเปล่าได้เลยโคตรเด็ดอ่ะดูครับแล้วเขาหมักซ้อมอร่อยมากอร่อยมาก
อร่อยมากมากเลยคุ้มดีแต่ทุกคนเป่าก่อนกินนะคะเด็ดและอันนี้คือคุณสั่งมาซ้ำนะคะซ้ำครับของคำยังไม่โจทย์ชุดนับนะครับซัดต่อไปสามชั้นมาซ้ำเหมือนกันเฮ้ยจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากๆนะฮะเซมาอึมสุดยอดจริงๆมาตำได้นี่คือสาขาที่8แล้วนะแต่เราเพิ่งได้มากินเนาะใช่เดี๋ยวมีคราวหน้าแน่นอนสุดยอดมากๆครับโคตรเฉียบเลยเด็ด